สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านเราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะคะเผื่อพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ร่วมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สรรพวจนะคำพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในเช้านี้ขอพระองค์ทรงโปรดได้รับเกียรติสูงสุดในทุกถ้อยคำที่ข้าพระเจ้าได้กล่าวออกไปข้าพระองค์เป็นเพียงแค่ผู้รับใช้ที่เป็นภาชนะของพระองค์เท่านั้นขอพระองค์ทรงโปรดเจิมปากทุกคำพูดทุกความคิดให้มาจากการทรงนำของพระเจ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์และความเข้าใจในพระคำที่ถูกต้องด้วยอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนคุณพระเจ้านะคะพี่น้องที่รักในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะข้าพเจ้าก็ได้ยินพระเจ้าพูดด้วยนะคะผ่านสิ่งนี้นะคะเมื่อหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยภายในประมาณ1นาทีก็มีเสียงของพระเจ้าที่ได้พูดด้วยพี่น้องมองเห็นชัดไหมคะจากด้านหลังสุดสิ่งนี้คืออะไรคะที่ข้าพเจ้าถืออยู่ในมือนี่กี่อันนะคะมันมองเห็นชัดและง่ายมากเลยใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าถืออยู่ในมือ1อันนะคะ1อันแล้วถ้าเราต้องการเพิ่มสิ่งนี้ให้มากกว่า1อันมันมีวิธีเพิ่มแบบไหนบ้างพี่น้องอาจจะคิดว่าไปซื้อให้มันเพิ่มขึ้นมาหรือบางท่านอาจจะบอกว่าใครมีก็ขอยืมจากครัวของท่านคงอาจจะไม่มีใครขนาดแบบผลิตขึ้นมาใช่ไหมคะที่จะให้มันเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าสมมติวันนี้นะคะข้าพเจ้าทำสิ่งหนึ่งด้วยการบอกว่าในพระนามพระเยซูข้าพเจ้าอยากเพิ่มช้อนให้มันมากขึ้นและสามารถเพิ่มได้จาก1กลายเป็นมากกว่า1ฟึบแบบนี้นะคะโดยใช้คำพูดนะคะพี่น้องคิดว่าสิ่งนี้มันใช่ความสามารถปกติไหมคะมันไม่ใช่แต่มันคือหมายสำคัญและการอัศจรรย์พี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้มาเล่นมายากลนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พระเจ้ามีวิธีพูดที่น่ารักมากนะคะในชีวิตประจำวันของตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกจริงๆว่าสิ่งต่างๆที่พระเจ้าจะให้เกิดขึ้นอะไรที่มันนอกเหนือธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าสามารถกระทำได้มากกว่าที่ตามองเห็นครั้งแรกที่หยิบขึ้นมาเนี่ยตั้งใจจะหยิบหนึ่งอันในวินาทีนั้นเนี่ยมองเข้าไปโอ้ไม่ใช่แล้วตาที่เราจำกัดเรามองแค่หนึ่งแต่จริงๆมันมีอยู่สองพี่น้องรู้ไหมว่าในสายตาธรรมชาติของเราประสาทสัมผัสเนี่ยมันมีความจำกัดอยู่แล้วในตัวของเราเองสิ่งที่เราคิดเราประเมินเราคิดว่ามันใช่แต่หลายครั้งมันไม่ใช่และหลายครั้งเราจะเห็นในพระคัมภีร์เลยที่พระองค์ทำสิ่งที่มันไม่ได้เป็นในรูปแบบหรือสายตามนุษย์มองเห็นได้เขาเรียกสิ่งนั้นว่าหมายสำคัญและการอัศจรรย์อาจจะมีบางทัศนะที่ปฏิเสธการอัศจรรย์ในยุคสมัยนี้อาจจะมีบางคนไม่เชื่อว่ามันยังมีหมายสำคัญการอัศจรรย์อยู่แต่ในชีวิตจริงความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเราเห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์อย่างมากมายที่พระเจ้าเคยทำในอดีตและหลายสิ่งพระองค์ทรงกระทำในปัจจุบันในพระคัมภีร์เราจะเห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์เยอะแยะนะคะที่พระเยซูทำโดยเฉพาะการรักษาโรคที่เราเห็นก็คือพระองค์สามารถจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยคำตัดของพระองค์การวางมือและอธิษฐานเผื่อด้วยพระทัยที่เมตตาของพระเจ้าเราเห็นพระองค์ทรงห้ามพายุด้วยคำตรัสเช่นกันสั่งให้พายุหยุดได้แล้วเราเห็นว่าคนตาบอดมองเห็นคนที่หูไม่ได้ยินได้ยินหูหนวกสามารถได้ยินได้และคนที่เป็นใบ้พูดไม่ได้กลับพูดได้ออกมาคนตายแล้วฟื้นขึ้นสิ่งที่เราเห็นแบบนี้นั่นเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเกินธรรมดาสามัญที่เราทุกคนจะทำได้แล้วพระเจ้าทำมากมายเลยถ้าพี่น้องได้ดูในพระคัมภีร์ส่วนตัวข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพี่น้องหลายท่านก็พบการรักษาโรคอย่างอัศจรรย์หลายท่านเป็นมะเร็งขั้นที่4
ได้รับการรักษาให้หายหลายท่านเคยเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ทางการแพทย์มนุษย์คุณหมอที่ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าต้องทำใจอาจจะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือน6เดือนแต่บางท่านเราได้ยินคำพยานมาแล้วจากพี่น้องของเราคุณพ่อของอาจารย์กิตหรือหลายท่านก็อยู่ได้เป็นหลายปีด้วยความเชื่อและสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำวันนี้นะคะพี่น้องที่รักถ้าเราเข้าใจพระวจนะพระเจ้าจริงๆเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าเราสามารถรับการอัศจรรย์และหมายสำคัญจากพระองค์ได้เช่นกันแต่พี่น้องรู้ไหมว่าจะมีบางคนในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าไม่ให้หมายสำคัญกับเขาคนกลุ่มนี้เป็นใครเขามีนิสัยใจคออย่างไรทำไมพระเจ้าไม่ประทานหมายสำคัญให้กับเขาเราจะมาศึกษาในมัทธิวบทที่12นะคะข้อที่38ถึง42นะคะที่พี่น้องจะได้เห็นในจอที่โชว์ขึ้นนะคะและอยากให้พี่น้องมีโอกาสได้อ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันก่อนที่เราจะดูสิ่งที่พระเจ้าสอนเราในเช้านี้นะคะ34ในเวลานั้นมีบางคนในพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราอยากจะเห็นหมายสำคัญจากท่านพระองค์จึงตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าคนในยุคชั่วร้ายและไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญแต่จะไม่ประทานหมายสำคัญให้เว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาผู้เผยพระวจนะเพราะว่าโยนาอยู่ในท้องปลามหึมา3วัน3คืนอย่างไรบุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดิน3วัน3คืนอย่างนั้นชาวนีนาเวจะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนในยุคนี้และกล่าวโทษพวกเขาเพราะว่าชาวนีนาเวกลับใจใหม่เพราะการประกาศของโยนาและผู้ที่ใหญ่กว่าโยนาก็อยู่ที่นี่ราชินีแห่งทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้และกล่าวโทษพวกเขาเพราะว่าพนังนั้นมาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอนและผู้ที่ใหญ่กว่าซาโลมอนก็อยู่ที่นี่พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าพระเจ้าพระเยซูไม่ได้ประทานหมายสำคัญให้ถ้าดูย้อนกลับไปก็คือคนที่มาหาพระองค์กลุ่มนี้มีตำแหน่งทางสังคมที่เรียกว่าธรรมอาจารย์และฟาริสีนะคะมาทูลว่าท่านอาจารย์เราอยากจะเห็นหมายสำคัญจากท่านดูเหมือนก็พูดจาดีเรียกพระเยซูก็เรียกดีว่าท่านอาจารย์เราอยากเห็นหมายสำคัญจากท่านแต่พระเยซูกลับตอบปฏิเสธบอกว่าถ้าดูแล้วดูจริงจังมากเลยนะพระองค์ตัดตอบเขาทั้งหลายว่าคนในยุคชั่วร้ายและไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญแต่จะไม่ประทานให้เว้นแต่หมายสำคัญของโยนาผู้เผยพระวจนะโอ้โหถ้าเราไม่รู้จักพระเยซูจริงๆดูเหมือนพระองค์ทำไมพูดจาแข็งขนาดนี้ทำไมพระองค์ปฏิเสธคนที่มาขอหมายสำคัญขนาดนี้เราก็ต้องมาดูว่าพระเจ้าของเราทรงรู้ถึงจิตใจภายในทรงรู้ถึงความคิดท่าทีข้างในของเขาว่าคำพูดของเขาอะหมายถึงอะไรพี่น้องคำที่เขาเรียกว่าท่านอาจารย์หรือจะเรียกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตามนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคำพูดกับใจของเขามันไม่ได้ตรงกันเขาไม่ได้เคารพนับถือพระเจ้าแบบนั้นเขาไม่ได้มองพระเยซูแบบนั้นปากกับใจไม่ตรงกันเวลาที่คนพูดจาดีกับเราเรียกเราว่าอาจารย์หรือจะเรียกพี่จะเรียกคุณเรียกอะไรก็ตามบางครั้งเนี่ยคำพูดดีภายนอกแต่ข้างในเขาไม่ได้คิดดีแบบนั้นและบางครั้งด้วยสติปัญญาและการที่เรามีพระฉายาพระเจ้าขนาดมนุษย์ด้วยกันเรายังดูออกเลยว่าพูดแบบนี้จริงใจหรือเปล่าพูดด้วยความรู้สึกดีจริงหรือเปล่าแล้วพระเจ้าทรงล้วงลึกเข้าไปในใจของคนเหล่านี้พระองค์ทรงรู้เลยว่ามาไม้ไหนเขามาด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะคะบางครั้งการที่เราจะสรุปคนแน่นอนเราไม่ได้ตัดสินเพียงคำพูดภายนอกการกระทำแต่บางครั้งเราก็สามารถที่จะเข้าใจและรู้จักคนผ่านการพูดซ้ำๆและการกระทำซ้ำๆว่าคนหลังนี้มีแนวโน้มเป็นอย่างไรได้นะคะพระเยซูจึงต้องพูดไปตรงไปตรงมาเลยว่าเจ้าคนที่อยู่ในยุคชั่วร้ายและไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
จ้ามาแสวงหาหมายสำคัญแต่เราไม่ให้ในมัทธิวบทที่7ข้อ21ถึง23บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในนามของพระองค์และได้ขับผีออกในนามของพระองค์และได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวกับเขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้ทำชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราพระเยซูอาจจะพูดด้วยความสุภาพคำพูดที่เบาๆแต่มันเจ็บลึกเพราะว่าเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้พี่น้องคนเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าไม่ได้เรียกพระเจ้าไม่ได้เรียกพระเยซูนะเขาทำหมายสำคัญเขาเผยพระวจนะเขาขับผีออกในนามพระเยซูแต่พระเยซูก็บอกว่าเจ้าคนชั่วออกไปให้พ้นหน้าเราไปเถอะไปให้พ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องคนเหล่านี้ไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูตัดชัดเจนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเรียกพระองค์ว่าอาจารย์หรือองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เพราะว่าคนเหล่านี้ธรรมอาจารย์ฟาริสีถามว่าเขาไม่รู้จักพระเยซูหรือก่อนที่จะมาพบพระเยซูทำการอัศจรรย์มากมายพระองค์ทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากและกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปในหลายๆเมืองข้าพเจ้าก็ศึกษาพระธรรมตอนนี้แล้วก็ย้อนอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์อะไรบ้างในบทสรุปก่อนที่จะถึงมัทธิว12นะคะเมื่อพระองค์เริ่มต้นทำพระราชกิจพี่น้องดูนะคะว่าพระเยซูทำอะไรบ้างตั้งแต่มัทธิว4เป็นต้นมาพระองค์ทรงรักษาบรรดาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้ชาวเมืองกาลิลีและชาวเมืองจากที่อื่นๆไม่ใช่แค่คนเดียวแต่จำนวนมากมายเลยที่พระเยซูได้ทำไว้นะคะหลังจากนั้นพระองค์ก็เดินทางไปเรื่อยๆและรักษาคนเป็นโรคเรื้อนต่อไปพระองค์ก็ไปรักษาบ่าวของนายร้อยที่เป็นง่อยทุกทรมานอยู่ด้วยคำตัดส่งไปต่อไปพระองค์ก็ไปรักษาอาการจับไข้ของแม่ยายเปโตรหลังจากนั้นก็บันทึกว่าพระองค์ไปขับผีนะคะให้กับคนจำนวนมากที่มีผีเข้าสิงเสร็จแล้วพระองค์ก็ไปห้ามพายุในทะเลระหว่างเดินทางไปกับเหล่าสาวกที่มีพายุใหญ่ตีเข้ามาแล้วพระองค์ก็สั่งห้ามให้มันสงบลงด้วยคำตรัสของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็เดินทางไปเพื่อจะประกาศเรื่องราวพระเจ้าพระองค์ก็ไปช่วยคนที่ผีเข้าสิงพระองค์ไปขับผีให้ทั้งกองเลยในเหตุการณ์ที่ผีก็ขอพระองค์ว่าขอไปอยู่ในสุกรได้ไหมทั้งฝูงนั้นหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปรักษาคนง่อยติดเตียงและอภัยบาปให้เขาการรักษาทุกอย่างนั้นเกิดผลอย่างดีต่อมาพระองค์ก็ไปชุบคนตายให้ฟื้นซึ่งเป็นลูกสาวของนายธรรมศาลาพระเยซูยังรักษาต่อไปนะคะก็คือหญิงที่โลหิตตกระหว่างที่กำลังจะเดินทางไปรักษาลูกสาวของนายธรรมศาลาผู้หญิงมาจับชายฉลองและพระองค์ก็รักษาเขาเป็นมาแล้วถึง12ปียังไม่พอนะคะพระองค์ไปต่อพระองค์ก็ไปรักษาคนตาบอดให้มองเห็นแล้วก็ไปรักษาคนที่เป็นใบ้และมีผีสิงด้วยให้พูดได้แล้วก็ขับผีออกไปจากนั้นพระองค์ก็ไปรักษาชายมือรีบอีกข้างหนึ่งแล้วพระองค์ก็ไปรักษาคนตาบอดเป็นใบ้ด้วยผีสิงด้วยให้หายพระราชกิจเยอะแยะมากมายในพระคัมภีร์บันทึกแค่เรื่องที่อาจจะสำคัญไม่ได้บันทึกทั้งหมดแต่แม้กระนั้นสิ่งที่บอกไว้ก็คือชื่อเสียงของพระองค์เลื่องลือไปในเมืองต่างๆอย่างมากมายประชาชนจากแต่ละเมืองมาหาพระองค์มาติดตามพระองค์ไปฟังคำเทศนาบนภูเขานั่นคือเรื่องราวพระเยซูที่พระองค์ไม่ได้โนเนมพระองค์ไม่ได้เป็นแบบใครมาจากไหนแต่สิ่งที่พระองค์ทำนั้นอัศจรรย์ไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนทุกคนเริ่มตั้งคำถามว่าพระองค์เป็นใครเป็นพระเมสสยาหรือเปล่าเป็นพระผู้ไถ่ที่เรารอหรือเปล่าเริ่มตื่นเต้นเริ่มที่จะแบบคุยกันพระเยซูดังมากๆในยุคของพระองค์ฟาริสีธรรมอาจารย์ไม่ได้ตกข่าวเลยเ
ขาพอจะได้ยินพระราชกิจของพระเยซูแต่สิ่งที่เขามาในวันนั้นไม่ได้มาจากความตั้งใจที่จะให้มั่นใจว่าพระเยซูเป็นพระผู้ไทยพระองค์เป็นพระเมสสิยาไม่ได้อยากจะรู้สึกว่าอยากจะมาเชื่อแล้วก็เดินกับพระองค์แต่สิ่งที่เขามาคือมาเพื่อจับผิดท้าทายทดลองพระเยซูใจของเขาเริ่มรู้สึกอิจฉาเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ถูกยอมรับมาก่อนคนนิยมชมชอบชื่นชมเขาต้องฟังเขาแต่ตอนนี้คนเริ่มไปฟังพระเยซูจิตใจมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องระวังถ้าพี่น้องไม่ระวังให้ดีถ้าพี่น้องไม่รู้สึกดีใจเมื่อคนอื่นถูกชื่นชมความอิจฉามันจะเกิดขึ้นและทำให้เกิดมีความทุกข์เวลาเราเห็นในไลน์มีคนทำสิ่งดีโพสต์สิ่งดีแต่เราไม่รู้ว่าเขาทำแบบนั้นทำไมเขาไปทำเพื่ออะไรท่าทีเป็นยังไงบางครั้งเนี่ยการตั้งคำถามบางครั้งมันก็มาจากการที่เราเองอาจจะเริ่มไม่สบายใจที่มีคนชื่นชมบางคนพี่น้องรู้ไหมว่าใจอิจฉามันตรวจสอบได้ง่ายนิดเดียวเวลาคนอื่นถูกชื่นชมถูกรักถูกยกย่องใจของเรามันพองโตดีใจไปกับเขาหรือใจเรามันเหี่ยวถ้าใจเราเหี่ยวทุกเริ่มรู้สึกคนนี้ไม่อาจจะดีจริงคนนี้นิสัยคงไม่ดีขนาดนั้นหรอกโชว์หรือเปล่าเริ่มคิดวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาของคนนั้นแต่มันคือปัญหาของเราเองที่เริ่มรู้สึกอิจฉาไม่สบายใจมีความทุกข์ใจกับการได้ดีของคนอื่นเพราะว่าคุณสมบัติของความรักอันนึงที่โครินธ์บอกไว้ชัดมากก็คือความรักจะไม่อิจฉาแต่ชื่นชมยินดีในสิ่งดีของคนอื่นตรวจสอบง่ายๆมากๆเลยนะคะถ้าพี่น้องรู้สึกดีใจเมื่อคนอื่นได้รับความรักได้รับความชื่นชมยินดีกับเขานั่นแหละใจของเราก็คือร่วมยินดีไปกับเขาด้วยแต่คนที่มาหาพระเยซูเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขามีความรู้สึกอิจฉาตาร้อนแล้วมันเริ่มร้อนแล้วตาลุกเป็นไฟแล้วนะแล้วต้องมาซิว่าคนนี้เป็นใครสอนอะไรทำสิ่งที่ถูกต้องไหมเขาไม่ได้แสวงหาพระเยซูเพื่อจะเชื่อในเวลาต่อมาเราจะรู้เลยว่าเขาแสวงหาพระเยซูเพื่อจะฆ่าพระองค์การแสวงหาพระเจ้าแต่ละคนมันต่างกันการแสวงหาหมายสำคัญของแต่ละคนก็ต่างกันบางคนไม่ได้แสวงหาหมายสำคัญเพื่อจะเชื่อพระเจ้ามากขึ้นแต่เพื่อตอบสนองเนื้อหนังของตัวเองบางคนก็เพียงแค่ขอสักครั้งทำการอัศจรรย์ให้ลูกสักครั้งลูกจะมั่นใจและติดตามพระองค์อันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องปกติที่พระเจ้าเข้าใจได้แม้แต่กิเดโอนพระเจ้าก็ยังเห็นแก่ความที่สงสัยของเขาขอต้องสองครั้งใช่ไหมเพื่อจะดูว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเปล่าทั้งที่ทูตสวรรค์ก็บอกแล้วว่าจะใช้เขานั่นแหละในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแต่ด้วยความที่สงสัยก็ยังต้องแบบมีเรื่องขนแกะเปียกขนแกะแห้งถึงสองครั้งถ้าเพียงเพราะว่าเราต้องการกระจ่างในใจบางอย่างและเราขอพระเจ้าสำแดงบางเรื่องพระเจ้าก็เข้าใจในความจำกัดและอ่อนแอแต่ท่าทีของเราแข็งก้าวตลอดท้าทายตลอดอยากทดลองพระเยซูตลอดต้องการหมายสำคัญตลอดอันนี้เราจะต้องตั้งคำถามสำหรับชีวิตของเราว่าพระเยซูต้องทำหมายสำคัญอะไรอีกเราถึงจะเชื่อถือในพระองค์พระเยซูต้องทำหมายสำคัญการอัศจรรย์มากแค่ไหนถึงจะเพียงพอพระเยซูต้องทำหมายสำคัญอะไรให้มันยิ่งใหญ่อีกไหมต้องให้มันใหญ่กว่าเดิมอีกไหมเราถึงจะเชื่อว่าพระองค์ยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าหรือพระเยซูต้องทำหมายสำคัญอะไรเพื่อเราคุณถึงจะพอใจและไม่ร้องขอหมายสำคัญซ้ำๆไม่ร้องขอหมายสำคัญใหม่ๆไม่สิ้นสุดต้องเป็นแบบนั้นไหมในชีวิตคริสเตียนต้องให้มีเรื่อยๆทุกวันตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความมั่นใจถ้าเราต้องการความมั่นใจในความรักตลอดเวลาหรือต้องการความมั่นใจใครสักคนอยู่ตลอดเวลามันกำลังบอกว่าเราไม่ได้มีความมั่นคงในใจถ้าความเชื่อของเราต้องการให้พระเยซูทำบางสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเรารับหมายสำคัญนี้รับอัศจรรย์นี้อยู่เรื่อยแล้วเราคิดว่านั่นคือความมั่นใจพี่น้องพระเจ้าไม่มั่นคงหรือเราไม่มั่นคงเราใช่ไหมที่เราไม่ได้มั่นคง
เราต้องถ้าเราต้องการให้คนบอกรักเราทุกวันทุกวันทุกวันถ้ามี1วันสามีไม่ได้บอกรักคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้บอกรักลูกไม่ได้แสดงความรักโหยเราจะรู้สึกแย่มากเลยทําไมวันนี้ไม่ถูกรักวันนี้ไม่ถูกบอกว่ารักความมั่นคงในใจเรามันอาจจะน้อยเกินไปต่างหากไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ได้มั่นคงในชีวิตของเราเหมือนวันนี้เรานมัสการพระเจ้าเราเผชิญปัญหาและเรารู้สึกว่าพระเจ้าเงียบในชีวิตของเราพระองค์ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเราเริ่มสั่นคลอนและรู้สึกไม่มั่นคงเพราะว่าเราเอาชีวิตของเราไว้กับเปลือกนอกตลอดเวลาแต่มันไม่ได้เป็นความมั่นคงในใจมันไม่ได้อยู่ภายในที่เราเข้าใจถึงพระลักษณะพระเจ้าในชีวิตแทนที่ชีวิตของเราจะท้าทายพระเยซูว่าพระองค์ทำหมายสำคัญอะไรได้อีกไหมเราน่าจะดีใจและขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เคยทำหมายสำคัญอัศจรรย์มากมายมาแล้วเอเมนไหมคะพระองค์ทำมาเยอะแยะมากมายเลยพระองค์ทำหลายอย่างมีอยู่ก่อนที่เราเชื่อพระเจ้าเราเคยพบสิ่งนั้นแล้วที่พระเจ้าเคยทำให้กับเราพระเจ้าเคยทำสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แล้วในชีวิตของเราแทนที่เราจะท้าทายพระเยซูว่าพระองค์ทำอะไรได้อีกเพื่อฉันไหมเพื่อผมไหมที่พี่น้องลองถามตัวเองนิดนึงไหมว่าแทนที่พระเยซูจะทำอะไรได้เพิ่มอีกไหมถามกลับนิดนึงว่าเราทำอะไรเพื่อพระองค์ได้บ้างเราทำอะไรอย่างพระองค์ได้บ้างมีไหมที่เราสามารถจะทำหลายอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เกินปกติได้มีไหมบางครั้งการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่างยังเป็นเรื่องยากในชีวิตของเราการบังคับตัวเองให้ตื่นตอนเช้ามาทันบท9โมงเรายังทำไม่ได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่น้องเคยรู้สึกไหมว่าคนเป็นคริสเตียนทำไมหลายคนเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้ทำไมเขาเหมือนเดิมทำไมเขายังสมมติว่าเขาเป็นคนที่ชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นชอบดูถูกชอบมองกันที่โปรไฟล์ตำแหน่งฐานะการแต่งกายก็ยังเหมือนเดิมเคยรู้สึกไหมว่าคนบางคนขี้ใจน้อยกระทบกระเทือนใจไม่ได้เลยมีอะไรก็รู้สึกแง่ลบแง่ร้ายก็ยังเหมือนเดิมเคยรู้สึกไหมว่าคนติดซีรีส์ติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาก็ยังติดเหมือนเดิมบางคนก็ยังเป็นแบบนั้นมันแปลกไหมทำไมมันไม่มีอัศจรรย์ที่มันเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือในบางเรื่องทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นหลายครั้งเพราะว่าพระเจ้ากำลังสอนเราเรื่องอะไรเราอยู่ในกายเนื้อหนังที่ยังต้องต่อสู้และจำกัดเรายังอยู่ภายใต้ความจำกัดในโลกใบนี้เรายังอยู่ภายใต้นิสัยบาปที่การงานของพระเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นในชีวิตของเราเรายังต้องการพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตของเราตราบใดพี่น้องยังไม่สามารถบังคับตัวเองในเรื่องง่ายๆได้เราจะไม่ท้าทายหรือทดลองพระเจ้าเอเมนไหมคะเราจะไม่พยายามที่จะต้องให้พระองค์ทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเรามากอีกต่อไปแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่หยุดท้าทายพระเจ้าเราจะแสวงหาหมายสำคัญไม่สิ้นสุดพี่น้องรู้ไหมว่าโลกปัจจุบันมีคนท้าทายพระเจ้าต่างๆนานาแม้ได้ยินกิตติศัพท์พระเจ้าได้ยินว่าพระองค์ทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงรักษาโลกทำหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกินที่มนุษย์คนทั่วไปจะทำได้แต่แม้แต่นั้นก็ยังไม่ยอมรับความจริงของพระองค์ท้าทายเสมอว่าพระเจ้าถ้าพระองค์ยิ่งใหญ่จริงก็ต้องรักษาคนที่แขนกุดขากุดออกมาให้มันงอกขึ้นมาเลยอย่าเคลมแต่ว่าการรักษาโรคทั่วไปที่หมอรักษาได้ถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าจริงๆมาปรากฏต่อหน้าเลยสิให้เห็นตัวเป็นๆเลยแต่การที่มาบอกให้เชื่อให้เชื่อไม่มาปรากฏเนี่ยมันไม่เอานี่คือบางครั้งการท้าทายเพราะว่าไม่ได้เข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าและบางคนก็ท้าทายพระเจ้าอันนี้คือก็เคยได้ยินอยู่เรื่อยๆว่าถ้าพระองค์เกลียดบาปจริงพระองค์รักโลกจริงรักมนุษย์จริงรักผมจริงพระองค์ก็มาช่วยผมสิให้ผมไม่ต้องทำบาปเวลาผมจะทำบาปพระองค์ก็มาปรากฏกายเลยห้ามผมอย่าให้ผมทำบาปเคยเจอไหมคะหลายคนก็เป็นแบบนี้นะคะท้าทายตั้งเงื่อนไขกับพระเจ้าว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำแบบนี้ต้อง
ช้วิธีนี้เท่านั้นแล้วถึงจะเชื่อพระองค์มนุษย์หนอมนุษย์นะก็จะมีความหลากหลายในโลกใบนี้มากพระเยซูเตือนธรรมาจารย์และฟาริสีอย่างตรงไปตรงมาไม่พูดอ้อมค้อมแล้วสับบางคนพระองค์ไม่อ้อมค้อมแล้วพูดตรงเลยว่าพระเจ้าไม่ได้ซื่อสัตย์เจ้ามีจิตใจที่ไม่ถูกต้องจิตใจของเจ้ามันชั่วร้ายถ้าชีวิตของเราไม่สามารถเปลี่ยนบางอย่างได้ไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อพระพักพระเจ้าได้โอกาสที่เราจะเฉไปก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากเหมือนถ้าเราขับรถผิดเส้นทางเมื่อไหร่มันก็จะผิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่มีทางถึงจุดหมายปลายทางเพราะว่ามันผิดเส้นผิดทางไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราต้องการที่จะอยู่ในน้ำแผ่พระเจ้าจริงๆพระเจ้าก็จะนำเราและหลายครั้งพระเจ้าจะมีคำเตือนที่ค่อนข้างแรงและตรงมาสู่ชีวิตของผู้เชื่อด้วยในมัทธิวบทที่23ข้อ13ถึง15บอกว่าวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดพวกเจ้าปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์เพราะพวกเจ้าเองไม่เข้าไปแล้วเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็ไม่ยอมวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าริบเอาบ้านของหญิงม่ายและแซงอธิษฐานเสียยืดยาวเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องมีโทษมากยิ่งขึ้นวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าไปทั่วทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อจะได้สักหนึ่งคนเข้าจารีตแต่เมื่อได้แล้วก็ทำให้เขาตกนรกยิ่งกว่าพวกเจ้าเองถึง2เท่านี่คือคำเตือนที่ต้องระวังมากก็คือการหน้าซื่อใจคดหน้าซื่อใจคดคำนี้เราอาจจะได้ยินบ่อยความหมายมันคืออะไรหน้าซื่อแต่ใจคดก็คือสิ่งที่พระเยซูได้เตือนคนที่มาเข้าหาพระองค์ที่ไม่ได้แสดงเจตนาจริงๆออกมาแต่สิ่งที่เขาพูดเขาทำมันเป็นเจตนาที่ซ่อนเร้นมันเป็นเจตนาจอมปลอมแต่ถ้าสมมติว่าเขามาแบบตรงๆมาแบบห้าวหาญพระเจ้าก็จะเตือนเขาอีกแบบหนึ่งเพราะว่าบางครั้งมาตรงๆเราก็รู้เลยว่าใครเป็นศัตรูใครไม่ชอบเราใครจะทำร้ายเราโอกาสที่จะหลบหนีโอกาสที่เราจะแบบไม่ยุ่งเกี่ยวมันชัดเจนแต่การที่มาด้วยเจตนาที่ไม่ดีแต่ภายนอกทำดีปากพูดดีมันน่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องเตือนชีวิตของเราในชีวิตคริสเตียนด้วยนะคะและตัวผู้เทศเองก็คือชีวิตของเราต้องซื่อตรงกับพระเจ้าไม่ดำเนินชีวิตเป็นศาสนาเป็นพิธีกรรมไม่ดำเนินชีวิตเป็นแค่เปลือกนอกหรือว่าอวดมนุษย์แต่เราควรรับผิดชอบชีวิตของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าอย่างแท้จริงในมัทธิวบทที่4ข้อ7นะคะได้พูดถึงว่าอย่าทดลองพระเจ้าอย่าทดลองหรือท้าทายพระองค์ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมารก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์และทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงตรัสตอบว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านเป็นคำเตือนว่าอย่าทดลองพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านนะคะเพื่อทำให้เราตระหนักว่าพระเจ้าไม่ใช่ของเล่นนะคะเราไม่สามารถที่จะไปท้าทายพระองค์ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางคนเนี่ยท้าทายพ่อแม่ด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้องถ้าสมมติว่าลูกบางคนทำร้ายพ่อแม่หรือพูดจาด่าทอพ่อแม่ทุกวันเพื่อจะพิสูจน์ความรักของพ่อแม่ถูกต้องไหมคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยมีอยู่วันนึงดูข่าวแล้วก็เศร้าสลดใจมากเพราะว่ามีลูกคนนึงเขาอายุประมาณ30กว่าปีแต่เขาไม่ยอมทำงานเมื่อเขาเสพยาจนสมองเขาเริ่มถูกทำลายไปเรื่อยๆเขาก็จะตบตีพ่อแม่คุณแม่ตัวเองทุกวันแทบทุกวันที่เขาต้องการเงินเขาก็จะมาไถเงินให้แม่เอาเงินมาแม่เอาเงินมาอย่างนี้ประจำเลยแล้วเขาก็ไม่ทำงานเสพยา
เมื่อสมองเสียเขาก็เริ่มทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายไปเรื่อยๆจนเหตุการณ์วันหนึ่งที่ข่าวออกคือแม่รู้แล้วว่าเดี๋ยวถ้าลูกมาลูกจะทำเหมือนเดิมวิธีของแม่ก็คือเอามีดเล็กๆพกเอาไว้ในตัววันนั้นก็เป็นเหมือนเดิมจริงๆคือลูกก็มาจะเอาเงินเมื่อแม่ไม่ให้ลูกก็ตบตีคุณแม่ของตัวเองแม่ทนไม่ไหวแม่ก็เลยดึงมีดออกมาแล้วก็จ้วงแทงลูกไปประมาณ8ครั้งลูกก็ทรุดกองจมกองเลือดแล้วแม่ก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างศพของลูกตัวเองจนกระทั่งมีคนแจ้งตำรวจมาถึงนั่นคือสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นบางครั้งความรักของพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์มันมีความจำกัดเมื่อถูกทำร้ายถูกด่าถูกกระทำซ้ำๆพ่อแม่บางคนอาจจะเลือกหนีออกไปไม่เจอลูกคนนี้แล้วไม่ไหวจริงๆแยกบ้านแยกที่อยู่หรืออะไรก็ตามแต่แม่คนนี้อาจจะเลือกในการป้องกันตัวเองแต่ด้วยความกลัวความเจ็บแม่ก็อาจจะสั่นเหมือนกันแล้วก็ตอบสนองไปแบบนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ควรจะท้าทายพระเจ้าหรือทดลองพระองค์ด้วยท่าทีที่หยิ่งผยองไม่ได้ถ่อมใจต่อพระเจ้าเลยนั่นคือคำเตือนที่จะช่วยเราว่าชื่อของเราอย่าให้มีการท้าทายกับพระองค์บางคนก็อาจจะเขียนท้าทายใน Facebook ว่าถ้าไม่ได้งานชิ้นนี้จะไม่ไปโบสถ์อีกแล้วถ้าไม่ได้งานดังที่ตั้งใจพระองค์ไม่ส่งงานเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้จะเลิกเชื่อพระเจ้าจะไม่มั่นใจการเลี้ยงดูถ้าไม่ได้มีคู่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านหรือคู่ครองจะไม่เชื่อแล้วพระเจ้ารักถ้าไม่รักษาโรคให้หายจะไม่มั่นใจหรอกว่าพระเจ้าเป็นจริงต้องรักษาก่อนถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่อย่างนี้มีเงื่อนไขกับพระเจ้าตลอดเวลาแล้วก็ตอบสนองตามใจตัวเองสิ่งนี้บางครั้งเราเวลาเราอารมณ์ไม่ดีเราก็อาจจะมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันแต่เมื่อเรากลับใจเราสำนึกแล้วเราสารภาพบาปขอโทษพระเจ้าพระองค์ก็มีพระคุณและให้อภัยเราอย่างแน่นอนเพียงแต่อย่าให้อารมณ์ความรู้สึกพาเราไปอย่าให้สถานการณ์พาเราไปอย่าให้พี่น้องที่ยังไม่ได้เติบโตบางครั้งเขาเหยียบเท้าเราบ้างทำไม่ดีต่อเราบ้างทำให้เราไม่มาคริสตจักรของพระเจ้าอย่าเป็นเหตุให้เราเลิกรับใช้หรือขาดความเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระองค์เพียงเพราะว่ามีอุปสรรคบางอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีใครที่ไม่เคยผ่านปัญหาแต่ปัญหานั้นมันจะทำให้เราถูกเจรนัยและสวยงามมากขึ้นเมื่อเราเข้าหาและพึ่งพาพระเจ้าเอเมนไหมคะพี่น้องจะดีขึ้นทุกวันอย่าทดลองและท้าทายพระองค์แล้วพระเยซูบอกกับฟาริสีและธรรมอาจารย์ว่าเราไม่ให้หมายสำคัญกับเจ้าแต่เจ้าจะได้เห็นหมายสำคัญหนึ่งก็คือหมายสำคัญแบบผู้เผยพระวจนะโยนาในความหมายนี้หมายถึงอะไรหมายสำคัญแบบผู้เผยพระวจนะโยนาคืออะไรในข้อที่40ถึง42ที่พระองค์บอกว่าเพราะว่าโยนาอยู่ในท้องปลามหึมา3วัน3คืนอย่างไรบุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดิน3วัน3คืนอย่างนั้นชาวนีนาเวจะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนในยุคนี้และกล่าวโทษพวกเขาเพราะว่าชาวนีนาเวกลับใจใหม่เพราะการประกาศของโยนาและผู้ที่ใหญ่กว่าโยนาก็อยู่ที่นี่ราชินีแห่งทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้และกล่าวโทษพวกเขาเพราะว่าพนังนั้นมาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอนและผู้ที่ใหญ่กว่าซาโลมอนก็อยู่ที่นี่นั่นคือสิ่งที่พระเยซูพูดหมายสำคัญของโยนาในความหมายที่พระเยซูได้พูดถึงก็คือการที่พระเยซูจะสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อจะไถ่บาปให้กับมนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้พระเยซูจะต้องตายและฟื้นคืนพระชนในวันที่3เหมือนที่โยนานะคะตกไปอยู่ในท้องปลา3วัน3คืนอยู่ในท้องปลามหึมาปลาตัวใหญ่แห่งความมืดมิดอยู่ในความทุกข์ทรมานเหม็นคาวปลาไม่ได้กินไม่ได้พักต้องอยู่ในสภาพที่ไม่น่าอยู่เลยนั่นคือสภาพพระเยซูที่ไม่น่าอยู่เลยที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปให้กับเราแต่หลังจากนั้นเมื่อปลาสำลอกโยนาออกมาในวันที่3เขาเกิดการเชื่อฟังและกระทำตามน้ำไถ่พระเจ้าและไปประกาศให้ชาวเมืองนีนาเว
ซึ่งเป็นชาวเมืองที่โหดร้ายจิตใจชั่วร้ายมากแต่การประกาศของโยนาสั้นๆง่ายๆว่าจงกลับใจเสียใหม่สั้นๆง่ายๆแค่นี้ไม่พูดเยอะเจ็บคอโอ้ค่ะวันนี้ก็เจ็บคอนะแค่นั้นอัศจรรย์เกิดเลยชาวนีนาเวกลับใจทั้งเมืองมันไม่ได้กลับใจแค่บางคนแต่กลับใจทั้งเมืองนั่นคือหมายสำคัญการอัศจรรย์ที่พระเจ้าขอพระทัยอย่างยิ่งและพระเยซูตายและในวันที่3ฟื้นเพื่อจะประกาศความรอดเช่นเดียวกันให้กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่แค่ชาวนีนาเวทั้งเมืองแต่ทั้งมวลมนุษยชาติที่จะได้รับความรักและความรอดจากองค์พระเยซูคริสต์แน่นอนว่าคนเหล่านี้ฟาริสีธรรมจารย์มีโอกาสจะได้เห็นหมายสำคัญนี้คำถามคือเวลานั้นยังเชื่อพระเยซูไหมยังเชื่อพระเจ้าไหมยังเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไหมยังจะกลับใจจากบาปไหมพี่น้องรู้ไหมว่าการกลับใจจากบาปมันสำคัญมากสำหรับชีวิตคริสเตียนมันสำคัญมากสำหรับคนที่จะได้รับความรอดถ้าการประกาศข่าวประเสริฐใดไม่ได้พูดเรื่องการกลับใจใหม่นั่นไม่ใช่ข่าวประเสริฐที่ครบถ้วนการกลับใจใหม่และการเชื่อพึ่งในพระเยซูจะต้องเดินคู่กันอย่างแยกกันไม่ออกเลยถ้าเราไม่ได้พาคนกลับใจใหม่จากบาปแต่เราพาคนอธิษฐานนำรับเชื่อพระเยซูสิ่งนี้ไม่ใช่ข่าวประเสริฐที่แท้จริงพี่น้องรู้ไหมว่าอาจจะมีนักเทศชื่อดังบางคนที่จะให้ข้อมูลที่ดีมากกับเราเมื่อเราเชื่อพระเยซูจะทำให้เรารู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ไถ่โทษบาปให้เราได้พระเยซูเป็นพระเจ้าที่อุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งทรัพย์ในคลังอันอุดมของพระองค์นั้นสามารถที่จะให้กับลูกของพระองค์ได้ลูกของพระองค์สามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยได้พระเยซูรักษาโรคได้โรคภัยไข้เจ็บมาจากผีมารซาตานการโจมตีของมารข่าวประเสริฐนี้เป็นข่าวที่ดีจริงๆจากพระเจ้าไม่ได้พูดผิดหรือเกินเลยแต่นักเทศน์นั้นไม่ได้พูดอีกด้านหนึ่งในเรื่องการที่เราต้องกลับใจใหม่จากบาปไม่ได้พูดเรื่องการพิพากษาไม่ได้พูดถึงชีวิตถ้าเรายังเป็นเหมือนเดิมมันจะมีผลกระทบในชีวิตอย่างไรแต่จะพูดแต่ด้านความดีความเชื่อเราต้องใช้ความเชื่อเพื่อรับพระพรจากพระเจ้าแต่พี่น้องรู้ไหมว่าข่าวประเสริฐที่แท้จริงจากพระเยซูจากการประกาศของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงพูดว่าวิบัติถ้าไม่กลับใจใหม่พระองค์ประกาศในทุกเมืองพระองค์บอกว่าให้กลับใจใหม่จงกลับใจใหม่การประกาศของยอห์นบัพติสโตก็บอกว่าจงกลับใจใหม่แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วยอห์นบัพติสโตไม่ได้บอกว่าดีใจด้วยนะพระเมสสิยามาแล้วเตรียมรับพระพรล้นพ้นเลยเตรียมเลยดีใจด้วยจริงๆพระผู้ไถ่เสด็จมาแล้วยอห์นไม่ได้ประกาศแบบนั้นแต่กลับบอกว่าจงกลับใจใหม่แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วถ้าเราจะประกาศข่าวประเสริฐที่ครบถ้วนและเที่ยงแท้ตามน้ำพระเจ้าเราจะต้องพาคนสำนึกบาปการกลับใจใหม่เป็นของเราการไถ่บาปเป็นของพระเยซูพี่น้องฟังดีๆนะคะพระเยซูไถ่โทษบาปให้เราแต่เรามีหน้าที่กลับใจใหม่จากบาปพระเยซูทำหน้าที่ของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบไถ่บาปคือไม่ต้องรับโทษทันของความบาปนั้นแต่หน้าที่ของเราหัวใจของเราท่าทีของเราคือตอบสนองพระเจ้าคือกลับใจจากบาปสำนึกลูกไม่อยากทำบาปแล้วลูกไม่อยากเป็นคนแบบนี้ลูกไม่อยากอยู่ในความนิสัยไม่ดีขี้เกียจใจร้ายโหดร้ายอิจฉาอะไรอีกอะที่เราจะรู้สึกว่ามันเป็นความบาปที่มันทุกข์ทรมานติดบางอย่างเสพติดบางเรื่องเป็นทาสเราไม่อยากอยู่ในภาวะแบบนั้นเมื่อเราทำแบบนี้กลับใจกับพระเจ้ากลับใจสำนึกคุกเข่าอธิษฐานวิงวอนร้องไห้กับพระองค์พระองค์ทำหน้าที่ของพระองค์เรียบร้อยคือไถ่บาปให้ไม่ปักปำแต่หวังให้เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาเพื่อทำให้เราจมดินลงไปหรือทำให้เรารู้สึกแย่ลงเราไม่ว่าร้ายไม่ทำลายกันไม่ประจานความบาปของกันและกันพระองค์สุภาพพระองค์อ่อนโยนขอเพียงแค่สำนึกในใจจริงๆว่าลูกไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์อะไรเลยพระองค์
ลูกเป็นคนบาปลูกต้องการพระองค์นั่นคือข่าวประเสริฐที่เที่ยงแท้ดังนั้นข่าวประเสริฐแท้ไม่ได้เน้นชีวิตที่เปลือกนอกแต่เน้นชีวิตที่ภายในเน้นชีวิตที่เชื่อฟังกระทำตามการทรงเรียกเอเมนไหมคะนั่นคือข่าวประเสริฐที่แท้จริงที่ยอนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบเขาเชื่อฟังพระเจ้าเขาไปประกาศเพื่อพาคนกลับใจใหม่รับบัพติศมาในน้ำพระเยซูก็เข้ารับบัพติศมาในน้ำกับยอนบัพติสโตเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้ต้องทำแบบนั้นแต่แค่พระองค์ให้เกียรติยอนให้เกียรติที่ยอนทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อชีวิตของผู้เชื่อนะคะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้างานการที่เราทำมันจะเกิดผลมันจะรุ่งเรืองมันจะก้าวหน้าเพราะเราทำตามน้ำไหลพระเจ้าเราทำสิ่งที่เป็นพระประสงค์พระเจ้าพระเยซูจึงรองรับในทุกสิ่งที่เราทำเอเมนไหมคะถ้าพี่น้องมั่นใจแบบนั้นว่าพี่น้องทำทุกอย่างตัดสินใจทุกเรื่องตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าจะรับรองเหมือนที่พระเยซูรับรองยอห์นบัพติสโตและเข้ารับบัพติศมาในน้ำแล้วพระองค์เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเยซูได้รับจากพระบิดาคือเราพอใจเจ้ามากเราพอใจเจ้ามากบุตรที่รักของเราเราพอใจเจ้าจริงๆเพราะเจ้าทำตามพระประสงค์ของเรานั่นคือสิ่งที่พระเยซูทำเมื่อเราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามน้ำแห่งพระเจ้าพระเจ้าพอใจพระเจ้าชื่นชมเหมือนที่พระองค์ทรงชื่นชมผู้รับใช้ของพระองค์ที่เดินตามแต่ถ้าเราดื้อดึงไม่ได้ทำตามเราไม่เชื่อฟังเราท้าทายเราอยู่ในความบาปเรายังไม่ยอมรับพระเจ้าไม่ยอมรับพระเยซูเราคิดว่าเราเป็นคนที่ดีที่สุดและสมควรจะมายกย่องเราแทนเมื่อมนุษย์อยู่ในภาวะแบบนั้นเมื่อไหร่เรากำลังเอาตัวของเราเป็นศูนย์กลางเราไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นหนึ่งในใจของชีวิตเราแล้วมันจะเกิดผลเสียในชีวิตของเราตามมามัทธิวบทที่11ข้อ20ถึง24บอกว่าแล้วพระองค์ก็ทรงเริ่มติเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์เป็นส่วนมากเพราะพวกเขาไม่ได้กลับใจใหม่พี่น้องฟังดีๆนะพระเยซูติเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์เป็นส่วนมากแต่เพราะพวกเขาไม่ได้กลับใจใหม่วิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบสไซดาถ้าการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งทำท่ามกลางเจ้าทั้งหลายทำในเมืองไทระและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งบนขี้เถ้ากลับใจใหม่นานแล้วแต่เราบอกพวกเจ้าในวันพิพากษานั้นโทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของพวกเจ้าส่วนเจ้าเมืองคาเปอร์นาอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือเปล่าเลยเจ้าจะต้องลงไปแดนคนตายต่างหากเพราะการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งทำท่ามกลางเจ้านั้นถ้าทำในเมืองโสโดมเมืองนั้นคงได้อยู่จนทุกวันนี้แต่เราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาโทษเมืองโสโดมจะเบากว่าโทษของเจ้าเห็นไหมคะว่ามีคนมากมายได้เห็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าแล้วแต่เขาไม่ได้กลับใจใหม่คือไม่ได้เปลี่ยนนิสัยใหม่ไม่ได้พึ่งในพระเยซูเพื่อจะเลิกทำบาปและดำเนินชีวิตตามน้ำแห่งพระเจ้าดังนั้นการอัศจรรย์ดีแน่นอนสำหรับบางคนที่แสวงหาพระเจ้าจริงๆและอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆแต่มันจะไม่ดีเลยมันเป็นดาบสองคมเมื่อเราไม่ได้เชื่อพึ่งในพระเจ้าและกลับใจใหม่จริงๆการอัศจรรย์อาจไม่ได้ทำให้คนกลับใจใหม่แต่คนที่กลับใจใหม่ต่างหากคือสิ่งอัศจรรย์ที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเอเมนไหมคะถ้าพี่น้องทุกคนในห้องประชุมแห่งนี้ไม่ว่าจะรู้จักพระเจ้านานแล้วหรือมาครั้งแรกหรือเพิ่งรู้จักพระเจ้าได้ไม่นานท่านรู้ว่าชีวิตของท่านไม่ได้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์อะไรเลยท่านเคยผิดพลาดท่านเคยอ่อนแอท่านเคยทำบาปท่านเคยพยายามแล้วได้กำลังตัวเองท่านไม่เคยชนะเคยชนะแล้วก็ไปทำใหม่เคยชนะแล้วก็ไปทำใหม่หรือไม่เคยชนะอะไรเลยนิสัยยังเหมือนเดิมผ่านไป10ปี20ปียังขี้หงุดหงิดเหมือนเดิมขี้บ่นเหมือนเดิมโมโหร้ายเหมือนเดิมใช้เงินเก่งเหมือนเดิมทำจำใจตัวเองเหมือนเดิม เราไม่เคยชนะได้เลยกลับมาเชื่อพึ่งในพระเจ้าพระเยซูคริสต์กลับมาถ่อมใจร้องหาพระองค์พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เพียงพอที่จะทำหมายสำคัญการอัศจรรย์
ต่ใจของเราต่างหากที่บางครั้งไม่ได้ใหญ่พอที่จะเชื่อและไว้วางใจในพระองค์การอยากมีประสบการณ์ในเรื่องหมายสำคัญการอัศจรรย์กับพระเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดแต่จะผิดแน่ๆถ้าเราไม่ได้อยากทำตามพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้อยากเดินในความจริงตามพระประสงค์ของพระเจ้าเที่ยงแท้แทนที่เราจะใส่ใจสนใจแต่เรื่องหมายสำคัญการอัศจรรย์เราน่าจะหันมาสนใจในความรักความสัมพันธ์กับพระเจ้าในชีวิตของเราการรู้จักพระองค์เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์เข้าใจในความจริงตามพระวจนะของพระองค์จริงๆพระองค์อยากให้ลูกเป็นยังไงอยากให้ทำอะไรอยากให้รับใช้ส่วนไหนอยากให้เปลี่ยนเรื่องอะไรมีอะไรไหมที่ลูกต้องกลับใจกับพระเจ้ามีอะไรไหมที่ลูกจะทำได้ดีกว่านี้มีอะไรไหมที่ลูกจะถวายเกียรติพระเจ้ามากขึ้นแล้วเราให้ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวที่พระเจ้าใช้เป็นพระพรสร้างเราได้หมดเลยเราไม่ใช่จำกัดไม่ว่าจะอัศจรรย์ไม่ได้จะพระวจนะไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นคำสอนไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้รับใช้ทุกสิ่งรอบตัวสามารถเสริมสร้างชีวิตของเราได้ทั้งสิ้นเอเมนไหมคะและสิ่งนั้นแหละถ้าพี่น้องเข้าใจอย่างถูกต้องพี่น้องจะได้รับการเติบโตและปลดปล่อยตามแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริงให้เราอธิษฐานตอบสนองพระคำพระเจ้าร่วมกันในเช้านี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ